ะว่างจึงสร้างสรรค์นะคะข้างบนเนี่ยก็คือรู้จักตัวตนนะคะการที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวเราเข้าใจเราเราก็จะรู้ถึงรอบๆแล้วก็คนใกล้ตัวเราที่ร่วมนะคะจึงทำให้เราเกิดสุขแล้วก็สามัคคีได้นะคะส่วนเงียบจึงชัดความเงียบเนี่ยค่ะมันจะเห็นถึงใจเราแม้กระทั่งความคิดต่างๆเนี่ยมันจะโผล่ให้เราเห็นนะคะแต่ถ้าเราอยู่ที่อึกทึกครึกโครมมันจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นความชัดของเราเราก็จะไม่เห็นความชัดของคนที่รอบๆที่เราเข้าไปมีปฏิสันฐานอันนี้นะคะส่วนทุกสิ่งคือธรรมชาติบนโลกใบนี้เนี่ยเขาให้ธรรมชาติกับเราแล้วร่างกายเราก็มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันเชื่อมระหว่างฟ้าและดินมันเชื่อมกันร่างกายเราก็เกิดมาจากธาตุสี่อยู่แล้วฮะดินน้ำไฟลมวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปกับธาตุสี่นะคะแล้วก็ไปเกิดอีกร่างหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งบนโลกนี้ฮะแม้กระทั่งเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็คือธรรมชาติส่วนหนึ่งอันนี้เด็ดนะคะทุกการกระทำเท่ากันหมดคือการกระทำถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยการกระทำของบุคคลที่เราเข้าไปหรือไม่ข้างตัวเราอะเราไม่เอาผิดเอาถูกอะค่ะเราเข้าใจเขาเราเห็นเขาแต่อย่าเอาตัวเราอะไปอยู่กับเขาเอาเขามาอยู่กับเราแล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเท่ากันหมดเลยนะคะมันจะเชื่อมกันได้นะคะส่วนปล่อยวางเนี่ยค่ะปล่อยวางคือไม่ได้ปล่อยทิ้งหรือวางไว้เฉยๆแต่ให้เห็นจริงๆจากจิตเราเองค่ะที่เราวางเพราะว่าวางได้ก็เบาแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นทุกการกระทำอ่ะแล้วเอากลับมาที่ใจเราอ่ะมันก็ไม่ว่างค่ะมันก็มีแต่ขยะหรือสภาวะเป็นพิษไปหมดอันนี้นะคะส่วนทำดีไม่หวังผลอย่างพ่อแม่เราให้ชีวิตเราเขาไม่หวังผลอะไรเราเลยนะคะอย่างแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยซึ่งพ่อหลวงท่านก็สิ้นไปแล้วท่านก็ให้เราท่านก็ไม่ได้หวังผลเพราะฉะนั้นเราก็มีสิ่งที่ประทับใจหลายอย่างแล้วเราก็เจริญรอยตามซึ่งเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็คงจะเหมือนกันถึงจะมาอยู่ในที่เดียวกันได้ก็คือเป็นผู้ให้ส่วนเขาจะให้เรากลับหรือไม่ให้กลับอันนี้อีกเรื่องนึงอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ตัดสินก็อย่างที่เรามานั่งล้อมวงคุยกันหรือบางทีอาจจะแอบคิดบ้างคนนี้อาจจะพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือลำคาญหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่ความคิดเราแต่เราก็ไม่ออกมาด้วยวาจาในการตัดสินเขาคืออาจจะตั้งแต่เกิดเรามีแต่พูดพอมานั่งฟังมั่งเรารู้สึกอึดอัดเราก็อยากไปอันนี้เธอช้าเธอไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดออกมาเลยอะค่ะเพราะว่ามันเข้าใจแล้วเข้าใจเราแล้วก็เข้าใจเขาก็จะไม่ตัดสินผิดจัดสินถูกหรือแม้กระทั่งการมาชุมนุมหรือมาร่วมกันหรือมาทำงานเนี่ยเรามีแต่ว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มใหม่อันนี้นะคะส่วนละจึงเห็นเนี่ยค่ะ ME จึงเห็น WE เนี่ยก็คือตัวเดียวกันนะคะไม่ตัดสินนะคะไม่ตัดสินเพราะตราบใดที่เห็นเราเห็นที่เขาเขียนอยู่แล้วเราใจใส่เข้าไปกับเมื่อไหร่พี่เขาจะเริ่มเขียนให้จบมันก็ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือการเห็นใจเราก่อนเราถึงจะเห็นใจคนอื่นเห็นความเงียบเราก่อนเราก็จะเห็นความเงียบโอ้โหมันวิเศษสุดมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่นีด้วยนะคะที่ให้ธรรมะสาธุสวัสดีค่ะทุกท่านกลุ่มเรานะคะก็มี
ีความคิดเห็นสรุปในเรื่องการที่พี่นีพาเราชมผลงานของอาจารย์คามีนนะคะคือสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าเราได้เห็นปริศนาธรรมของที่เป็นศิลปะของอาจารย์คามีนที่เขียนเนี่ยโดยเป็นปริศนาธรรมแบบเชนนะคะแล้วก็เซนเป็นแบบเซนโดยพี่นีได้ทำให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจความหมายของแต่ละภาพได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้เซนเนี่ยมันเป็นยังไงเซนก็คือธรรมะแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะต่อไปพี่นีก็จะนำชมโดยการที่ให้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ให้พวกเรามีส่วนร่วมเนี่ยเราอาจจะง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยพี่นีจะพยายามโยนคำถามไปหาคนนู้นคนนี้แล้วก็ให้ช่วยตอบอะไรแบบเนี้ยก็ดีค่ะทำให้เราอเลิร์ตตลอดเวลานะคะต่อไปก็คือการเชื่อมโยงธรรมะของท่านพุทธาสกับกับภาพหรือศิลปะที่อาจารย์คามีนเขียนทำให้เราเข้าใจธรรมะของท่านพุทธาสหรือเซนเนี่ยได้มากขึ้นตามภาพที่นำชมนะคะต่อไปก็คือที่พี่นีสามารถนำชมภาพเนี่ยที่ศิลปินได้รังสรรค์เอาไว้เนี่ยนะฮะได้อย่างดีเลยก็แล้วก็เป็นมุมมองที่หลากหลายมากกว่าศิลปินซะอีกเพราะว่ามีโอกาสได้เจออาจารย์คามินอยู่วันหนึ่งนะฮะท่านก็ได้พูดถึงพี่นีแบบนี้เหมือนกันว่าเออเนาะมีคนมองงานของเราไปอีกรูปแบบนึงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะทำให้เราได้คิดว่าเห็นภาพอะไรแล้วก็มันก็จะแตกไปอีกหลายอย่างนะฮะก็แล้วแต่มุมมองคนที่จะคิดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะครับมี4ท่านนะครับสมาชิกในกลุ่มนี้ก็จะมาสะท้อนนะครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่อวัยวะของเรามันสะท้อนออกมาได้แตกต่างกันหรือเหมือนกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้สัมผัสหรือได้รับรู้หรือได้ไปที่ไหนก็แล้วแต่เราอย่าลืมสะท้อนสิ่งที่เห็นเข้ามาในจากข้างนอกเข้ามาในตัวเราให้ได้ซึ่งวันนี้ในกลุ่มก็ได้มีสมาชิกมาเสริมนะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นแค่ไม่นานนักเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมาอันแรกเลยก็จากศิลปินที่ทำสิ่งนี้วาดสิ่งนี้ปั้นสิ่งนี้ออกมาแล้วก็ตัวศิลปินเองก็จะมีมุมมองของตัวเองที่สะท้อนออกมาจากธรรมะของท่านพุทธทาสหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันพี่นีนำชมก็สะท้อนออกมาแล้วผู้รับชมก็สะท้อนออกมาเป็นข้อนะครับจากภาพแล้วก็จากสิ่งที่สัมผัส8ข้อนะครับจากภาพแรกภาพตกปลาไม่มีตะขอก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าความเสียสละหรือการให้โดยไม่หวังผลเพราะปกติแล้วเวลาเราตกปลาจะมีเบ็ดเกี่ยวมีเหยื่อล่อแล้วคนที่หรืออะไรก็ตามที่ไปหลงเหยื่อไปคุกเหยื่อแปลว่าชีวิตหมดสิ้นติดเหยื่อติดเบ็ดติดตะขอนั้นแต่ถ้าเราไม่ใช่ตะขอในการตกปลาเหมือนกับเรามีเหยื่อแต่เราไม่หวังผลที่ว่าใครหรืออะไรก็ตามจะมากินเหยื่อหรือมาเป็นอาหารหรือมาเป็นอะไรของเรานะครับภาพที่สองภาพแก่กลายเด็กก็คือทางกลุ่มมองว่าอะไรก็ตามเกิดมาแล้วมันก็ต้องกลับคืนสู่ที่มาซึ่งที่มาของเราก็คือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณสุดท้ายร่างกายก็ไปสู่ดินไปสู่น้ำไปสู่อากาศไปสู่หมดเลยนะครับภาพที่สามทำไมทำอะไรทำอย่างไรคติธรรมที่ได้ก็คือธรรมะจากการปฏิบัติจริงสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เรารับรู้ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันก็ไม่สะท้อนเข้าไปนะซึ่งอันนี้พรรคพวกก็บอกว่า
ปฏิยัติปฏิบัติแล้วมาถึงจากปฏิเวทถึงจะเห็นผลที่พระพุทธเจ้าย้ำนักหนาตรงนี้นะว่าการที่รู้อะไรแล้วก็เที่ยวสอนที่สั่งที่อะไรนี้เหมือนกับพระครูไบลานก็คือพระครูไบลานหรือไบลานว่างเปล่าเนาะพี่นีจำไปนะพระครูไบลานว่างก็คือรู้แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาจากความจริงหรือปัญญาน่ะใช่ไหมท่านต้องไปหาคนอื่นให้ช่วยสอนช่วยสอนธรรมะอะไรเนี่ยไม่มีใครรับเลยเพราะว่าท่านเก่งมากๆทุกคนปฏิเสธหมดจนกระทั่งไปเจอเนนแล้วเนนก็บอกว่าต้องเชื่อฟังเขานะถ้าจะให้เขาสอนแล้วเนนก็สั่งให้เดินลงไปในน้ำถ้าไม่สั่งหยุดก็ไม่ต้องหยุดก็เดินลงไปจนจะจมจนจะตายอะไรอย่างเงี้ยถึงได้เข้าใจว่าอ๋อหมดกิเลสหมดตัวตนหมดอะไรแล้วถึงได้บรรลุโดยการปฏิบัติได้นะครับต่อไปภาพไม่พูดไม่คิดไม่ทำสรุปว่าพูดดีคิดดีทำดีนะครับคิดก่อนไหมคิดดีคิดก่อนพูดทุกครั้งเนี่ยถ้าเราคิดก่อนถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่พูดถ้ามันดีเราก็พูดถ้าพูดแล้วก็ลงมือทำนะครับต่อไปภาพไฟดับปัญญาญาณเกิดแล้วดูว่าโลภโกรธหลงนะถ้าเราไม่มีไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเราก็ชีวิตนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าโลภเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอะไรโลภก็เป็นเปรตนะถ้าโกรธก็เป็นเดรัจฉานถ้าหลงก็เป็นสัตว์นรกว่าเราอยู่เป็นมนุษย์ที่มนุษย์ส่วนที่ดีนะมนุษย์มีมนุษย์ส่วนที่ชั่วก็คือเขาพิการหรือเขาไม่สมประกอบตั้งแต่เกิดมาอะไรก็มีหรือว่าอะไรก็นี้แต่เรานี่เป็นมนุษย์ส่วนที่ดีเพราะเราทำเหตุดีนะครับตั้งแต่อาจจะเป็นเหตุอดีตแล้วก็เหตุปัจจุบันภาพต่อไปภาพดื่มชาสรุปว่าความสงบนิ่งก่อให้เกิดปัญญาเนาะถ้าเราไม่นิ่งเมื่อไหร่ปัญญาไม่เกิดถ้าใจเราไม่นิ่งไม่สงบหรือเรายังคิดตลอดนอนไม่หลับอะไรนี้ปัญญาไม่เกิดเมื่อไหร่ที่เรามีสมาธิปัญญามันจะเกิดแล้วเมื่อเกิดปัญญาแล้วคนนั้นจะต้องรู้เองเรียกว่ารู้แจ้งนะปกติเราจะรู้จำรู้จริงแล้วก็ต้องรู้แจ้งจากปัญญานะครับอีกภาพหนึ่งภาพเชื่อมฟ้าดินสรุปว่าหัวใจเนี่ยมันไปแปะอยู่กับกำแพงซึ่งกำแพงเนี่ยไม่สามารถจะขวางกั้นจิตใจได้จิตใจสามารถจะทะลุกำแพงทั้งกำแพงที่ดีหรือกำแพงที่ไม่ดีถ้าเข้าใจเอาใจเข้าไปผ่านได้ตลอดไม่มีกำแพงไหนที่จะขวางกั้นได้แล้วสุดท้ายนะครับน้ำนิ่งมองเห็นชัดก็สะท้อนคล้ายๆตรงนี้แหละว่าสุดท้ายแล้วใจเป็นตัวที่รับรู้อารมณ์เป็นตัวที่ควบคุมเป็นตัวที่บังคับเป็นตัวที่สั่งการทุกๆอย่างแต่ถ้าสั่งโดยใจไม่นิ่งผลมันก็จะเป็นยังไงอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าใจนิ่งทำอะไรออกมารับรองนะแต่นิ่งในที่นี้ไม่ได้นิ่งในทางร้ายนะต้องนิ่งแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ดีนิ่งแล้วไปขโมยเนี่ยไม่ใช่นั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันนิ่งเหมือนกันแต่ว่าในทางไม่ดีครับก็กลุ่มเราก็มีสะท้อนธรรมะจากการได้สัมผัสรูปได้ฟังเสียงออกมาเป็นข้อๆนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทางกลุ่มก็ใช้วิธีก็เรียกระดมความคิดสมองกันโดยที่เราก็เวลาน้อยเมื่อก็ได้ปรึกษาคิดอะไรได้ก็รีบเขียนนะครับหลังจำนวนชมภาพก็จะมีที่พี่นีสามารถอธิบายรูปภาพแล้วก็สอดแทรกแนวคิดทางธรรมให้เราได้ก็ทางกลุ่มรู้สึกประทับใจเรื่องนี้แล้วก็มีการพูดกันว่ามันสามารถเนี่ยเอาไปใช้ในได้จริงในชีวิตประจำวันได้นะครับเรื่องราวที่พี่หนีถ่ายทอดมาให้อีกอันก็คือชอบคำว่าไม่มีตัวฉันคำว่าว่าง
แล้วก็ทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันไม่รู้พี่หนีพูดหรือเปล่าแต่พวกเราก็คิดกันมานะครับนะครับแล้วก็ทุกสิ่งในสวนโมกถ้ามองให้เป็นก็จะเห็นคำสอนเห็นความจริงหรือเข้าใจว่าคือสัจธรรมนะครับพี่หนีก็มีพูดเรื่องหายใจยาวลึกทำให้อายุยืนพี่พจน์มาแทรกต่อคนหายใจสั้นจะอายุสั้นนะครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นเรื่องของความโกรธละนะครับก็โกรธใครโกรธเก่งก็จะตายไวนะครับความโกรธก็จะเหมือนไฟที่มันเผาตัวเองนะครับความโกรธก็คือความโง่นะครับโมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำใจให้เป็นกลางไม่ต้องตัดสินนะครับไม่มองมุมเดียวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของภาพสะท้อนในน้ำนะครับก็รู้สึกว่ามันเกิดการย้อนดูตัวเองซึ่งแล้วแต่ว่าจะย้อนดูแล้วเห็นในแง่มุมอะไรครับก็เป็นทั้งหมดที่เรารวมได้ขอบพระคุณครับเราได้อะไรจากการตามชมนะครับเป็นปริศนาธรรมที่เป็นผลงานของอาจารย์คามินนะครับก็สื่อออกมาในลักษณะที่เป็นเส้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสิ่งที่พี่ๆได้จากพี่นีในฐานะที่ไม่ได้ตามด้วยก็เลยได้จากพี่ๆอีกรอบนึงนะครับทุกการกระทำก็เท่ากันนะครับมีการเชื่อมฟ้าเชื่อมดินธาตุทั้ง4นะครับจิตใจสามารถทะลุกำแพงได้ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าจึงสร้างสรรค์รู้จักตัวตนแล้วก็ทำให้เกิดความสุขนะครับเพราะความเงียบจึงทำให้เราเห็นชัดเห็นใจตัวเองการเห็นใจตัวเองทำให้เรารู้แจ้งแล้วก็เกิดปัญญานะครับปล่อยวางจากอะไรปล่อยวางจากจิตครับจิตนิ่งก็จะทำให้เราเห็นชัดนะครับภาพสะท้อนครับภาพสะท้อนไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือจากบุคคลภาพสะท้อนนั้นก็ทำให้เราได้ย้อนดูตัวเองนะครับสิ่งที่พี่ๆได้มีก็เป็นเรื่องของการพูดดีคิดดีทำดีนะครับโลภโกรธหลงนะครับโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็มาโยงกับเรื่องโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับซึ่งส่งผลต่ออายุไขชีวิตด้วยนอกเหนือไปจากการหายใจสั้นยาวก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับที่พี่ๆได้มาเพิ่มอีกก็เป็นการมุมมองที่หลากหลายนะครับคล้ายๆกับภาพสะท้อนเมื่อกี้นะครับมุมมองที่หลากหลายคืออาจารย์ก็ตีความออกมาแบบนึงพี่นีก็เสริมเข้าไปมันก็ทำให้เกิดมุมมองที่หลายขึ้นนะครับสะท้อนเพราะว่าเราตีความแตกต่างกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราชวนคิดเหมือนกันว่าเรื่องนึงเราเห็นเป็นอย่างนึงคนอื่นก็เห็นต่างไปจากเราเช่นกันนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องไม่ตัดสินครับรู้เท่าทันจนเข้าใจนะครับละวางมีเพื่อให้เห็นวีนะครับซึ่งก็มาสอดคล้องอีกว่ามันทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่พี่หลีพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับทำดีไม่หวังผลเป็นผู้ให้นะครับอย่าเป็นเหมือนชีวิตที่ติดเหยื่อก็คือตะขอตกปลานะครับธรรมะจากการปฏิบัติจริงนะครับจะทำให้เราเห็นผลจนกระทั่งเกิดปัญญานะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราได้จากการตามชมพี่นีในบ่ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่นีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมมือให้ตัวเองครับวันนี้ก็โอเคนะเห็นเพื่อนๆแล้วก็มากันก็ดีใจโครงการนี้ก็นะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์นะเนาะทางใจไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็สะท้อนได้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนเดิมหรอกในแต่ละวันชีวิตเราร่างกายเราจิตใจเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากที่เราเคยทานอาหารกันตรงนี้เราก็เปลี่ยนที่ไปออกกำลังกายไปแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศได้มีความรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปจากผู้นำคนเดิมที่ออกมายืนหน้าชั้นเปลี่ยนเป็นสาวสวยสาวน้อยสาวมากก็แล้วแต่แล้วก็ได้มุมมองอีกต่างหากในที่สุดมันก็พบว่าใจเรามันก็รับได้ใช่ไหมกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอายุปานนี้แล้วทุกสิ่งเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเราเห็นอยู่กับปัจจุบันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้อยู่ครบรายการคือจะเห็นได้ว่า
ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งธรรมะมากเลยนะคะทำให้เป็นกัลยาณมิตรกันได้ง่ายก็เลยทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นใจและอยากจะมาพบกันเสมอๆค่ะครับดีใจค่ะวันนี้มีเพื่อนใหม่ๆเยอะแล้วก็มีเพื่อนที่ไม่ได้มาตั้งนานก็มาก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาพบกันอีกมาทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งแต่ครั้งนี้ได้คำคมไปว่าโมโหคือบ้าคือโง่และบ้าพยายามจะไม่เป็นค่ะเมื่อเช้าสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจก็คือที่น้องก้อยเนาะที่บอกว่าให้พอดีว่ามีคำถามหนึ่งค่อนข้างดีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ตอบคำถามเดียวกันคำถามนั้นนะคะไอ้วิธีการนั้นอะจะค่อนข้างชอบอะค่ะก็คือว่ามีคำถามหนึ่งมันค่อนข้างดีไงคะก็เลยให้ทุกคนได้ตอบคำถามนั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็ขอแชร์จากประสบการณ์ที่เมื่อเช้าช่วยพี่บีกับพี่เดือนนะคะจริงคิดว่าอย่างมันก็รันไปได้ด้วยดีแหละแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะมีความคาดหวังกับความตกกังวลมันก็เลยทำให้มองเห็นภาพว่าเฮ้ยมันดีอ่ะแต่มันขาดอะไรไปอันนี้ค่ะก็เลยอยากจะแชร์ว่ามันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยถ้าใจเราคิดดีทุกอย่างก็ดีถ้าใจเราวิตกกังวลหรือว่าคาดหวังอะไรมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเองค่ะดีค่ะวันนี้ได้2อย่างนะฮะคืออย่างแรกได้เล่นเกมการ์ดเมื่อเช้านี้อันที่2ก็คือได้ต้อง3อย่างสิอันที่2ก็คือได้ไปทานข้าวนอกสถานที่อันที่3ก็คือความรู้ที่มีแล้วนิดหน่อยวันนี้ก็ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นการทบทวนจากที่พี่นีได้พาเรานำชมภาพต่างๆขอบคุณค่ะมีความสุขค่ะวันนี้ที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะคุณค่ะเช็คเอาท์เราเองนะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีสนุกดีใครอยากมาทำตรงนี้ก็ที่กลัวๆไม่แน่นะจับไมค์เดี๋ยวไม่อยากจะวางผมชอบนะครับที่ได้เห็นคนแบบจากหลายๆพื้นที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันมันแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของเหมือนกับว่ามันแต่ปัจจุบันมันหาดูยากครับเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามด้วยถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันอีกครับชื่อมิงนะครับเป็นพี่ชายน้องกบก็มาช่วยน้องครับก็มาเห็นลุงป้าหาแล้วก็แม่แล้วก็คุณอาเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการใช้เวลาด้วยทำให้แบบเกิดประโยชน์เกิดความสัมพันธ์กันในกลุ่มเนี่ยครับที่ตอนเนี้ยครับคิดว่าในสังคมไทยตอนเนี้ยครับมันค่อยๆหายไปแล้วเพราะว่าทุกคนตอนเนี้ยครับนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักแต่ว่าเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้สละเวลามาเพื่อคนอื่นนะครับแบบนี้ก็ถือว่าดีมากผมสนับสนุนเต็มที่ครับขอบคุณครับแม่